ดีครับมาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมชาชินชนพิชชินพัฒน์นะครับกับรายการคันสุดขั้วรายการที่พาทุกท่านมาเจอกับคันสุดขั้วและชีสสุดขั้วของใครหลายๆคนครับวันนี้พิธีกรใหม่ของเราอยู่กับผมตรงนี้ครับเดี๋ยวให้น้องขอแนะนำตัวครับผมสวัสดีค่ะอโปค่ะศิวิภาประทีปนครหลังนะคะอโปก็อโปค่ะอันนี้ชื่อนี้ใครตั้งชื่อนี้พ่อแม่ตั้งแม่ค่ะคุณแม่ตั้งค่ะจริงเหรอแต่ว่าน้ำค่ะจะได้เย็นๆพี่อยากลองน้ำรูปดูไหมล่ะพี่อยากรูปน้ำมากกว่าครับเดี๋ยวน้องโปตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่บ้างครับโปนะคะก็ตอนนี้ก็มีเดินแบบนะคะถ่ายแบบแมกกาซีนนิตยสารต่างๆประมาณนี้ค่ะเป็นพิตตี้เอ็มซีด้วยเอ็มซีด้วยค่ะวันนี้มาทำงานพิธีกรเคยทำมาก่อนบ้างไหมก็เคยทำมาค่ะนี่เป็นรายการประมาณไหนที่เคยทำมาเป็นแนวเซ็กซี่แบบพี่ค่ายไม่ถึงเลยอะเข็มขัดสั้นวันนี้แล้วเคยทำเกี่ยวกับพวกรถมาบ้างไหมเคยค่ะก็เคยทำกับรถมาบ้างเคยทำกับรถมาบ้างใช่ทำอะไรกับรถคะพี่เย้นี่ว่าจะไม่เล่นถ้าทำรายการกับรถเคยค่ะแล้วทำอะไรกับรถนี่ไม่น่าจะทำได้นะพูดแล้วนึกถึงสปอนเซอร์หลักของเราครับใช่แล้วค่ะสำหรับดาโก้ค่ะ Never Let You Down นั่นเองนะคะในเว็บของดาโก้นะคะ Facebook นะคะก็เข้าไปตอบคำถามกับคลิปของดาโก้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปค่ะคุณสามารถดูคลิปได้จากสปอนเซอร์อีกรายของเราครับดาโก้ครับอ๋อค่ะ Advance ด้วยระบบบริการ Android นะครับสามารถเอาไปใส่ในรถยนต์รุ่นไหนก็ได้ครับแล้วก็สามารถดูคลิปจาก YouTube ก็ได้เข้า Facebook Search นู่นนี่นั่นนะครับโดยเฉพาะ Google Map เดี๋ยวนี้จำเป็นมากครับอโปครับพาเรามาที่นี่ได้นะครับได้แล้วก็ไปดูกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมายังไงท่านผู้ชมไปดูคลิปไปแล้วอย่าลืมเข้าไปตอบคำถามด้วยนะครับคุณมีเวลาแค่ภายใน1ชั่วโมงนี้เท่านั้นนะใช่แล้วค่ะวันนี้โปมานะคะก็เป็นพิธีกรรับเชิญวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นรถอะไรคะอยากรู้ใช่แล้วถึงเป็นมากวันนี้ครับขอบอกเลยว่าคันสุดขั้วของเราเนี่ยมากับชีวิตสุดขั้วจริงๆแต่เป็นชีวิตสุดขั้วที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมจริงหรอแล้วจะไปอยู่ไงคะคุณผู้ชมในกล่องสนใจสงสัยเอาคิ้วขมวดคิ้วขมวดเลยสงสัยแล้วค่ะตอนนี้สงสัยเรางั้นเราไปดูกันเลยอะว่าเป็นยังไงคะไปครับนี่ครับเราก็มาอยู่กับประธานเนาะประธานตรงนี้ชมรมเรียกว่าชมรมอะไรพี่ขับนิสสันคิวครับขับนิสสันคิวพี่แล้วพี่ชื่ออะไรบีครับพี่บีครับผมพี่บีเป็นมายังไงถึงมาเป็นประธานนี่ประธานชมรมนี่ได้ก็ได้รับมอบหมายจากเพื่อนสมาชิกครับว่าให้มีหัวหน้ากลุ่มสักนิดนึงเพื่อจะได้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนสมาชิกนะครับในคลับมีรถทั้งหมดกี่คันก็ที่เป็นแฟนเพจใน Facebook เราประมาณ700กว่าท่านนะครับ700กว่าท่านเลยครับผมเยอะนะแล้วปกติมารวมตัวกันเนี่ยประมาณกี่ครั้งเนี่ยออกทริปครั้งก็เรารวมตัวกันตั้งแต่2010นะครับประมาณปลายปีตั้งแต่ปี2010แล้วใช่ครับแล้วก็มีมีติ้งโดยใหญ่เนี่ย6ครั้งแล้วนะครับแต่ละครั้งก็ประมาณ 70-80 คันไปที่ไหน 70-80 คันเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยเราไปที่ CDC ครับครั้งที่2ก็บ้านน้ำเคียงดินตรงนี้นะครับครั้งที่3ไปที่ซิช็อกโกแลตบิลครับผมครั้งที่4ก็จำไม่ได้แล้วครั้งที่5ไปที่เอเชียทิกโอ้โหครั้งที่6ไปที่ฟองพูจูนโอ้โหนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าอยู่ในกรุงเทพทั้งหมดเลยใช่ครับเรื่องนี้ขับกันไปแบบไกลที่สุดไหมคือแบบเราจะมีอีกจังหวะนึงก็คือเราจัดเป็นทริปก็คือรวมสมาชิกกันทั้ง10คัน20คันเนี่ยเราก็จะวิ่งออกต่างจังหวัดกัน
ที่เราไปมาก็จะมีแก่งกระจานไปเขาใหญ่อะไรพวกนี้เราไปเรื่อยๆครับไปบ่อยครับแล้วก็ในที่เราจอดเนี่ยทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดเกือบ10คันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ซึ่งมันมีหลากหลายสไตล์ในการแต่งมากนะคะแล้วก็อยากถามพี่ว่าในการแต่งนิสสันคิวเนี่ยเรามีจุดไหนที่ว่าตรงนี้ต้องแต่งนะคะหรือว่าเป็นแต่งแนวนี้หรือว่ามันหลากหลายแนวมันมีกี่แนวกันดีกว่าพี่ถ้าแต่งนี้คือแนวการแต่งเนี่ยมันก็จะมาจากต้นตำรับคนเลยคือญี่ปุ่นครับก็จะมีชุดแต่งที่เป็นสำนักแต่งยังดังเลยเช่นอินพาวนิโก้อะไรพวกนี้ที่เป็นคอนเซปต์อยู่แต่เราก็จะมีพวกแบบฟรีสไตล์ก็คือของนิสสันเองเขาก็ทำหน้ากากหรือฟอนกิวเนี่ยออกมาเป็นรุ่นย่อยเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนที่เราเนี่ยก็จะจัดหาของมาจากญี่ปุ่นก็ตามสไตล์เลยครับชอบแนวไหนอย่างนี้แสดงว่าตัวนิสสันคิวเองเนี่ยมันออกมาหลายรุ่นแล้วหรือเปล่ามันเลยแบบมีชุดแต่งมาเยอะมันออกมานานหรือยังครับตัวนี้มันออกมาตั้งแต่2004ถึง2008ตัวนี้ใช่แล้วก็ไล่ตั้งแต่เลเวลแรกก็มีการปรับโฉมนิดหน่อยครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเดียวสังเกตหน้ากากนะครับมันจะไม่ซ้ำกันเลยมันมีหลายแบบมากเลยไงผมเลยถามเฮ้ยมันมีกี่รุ่นแล้วเนี่ยที่ออกมาคือถ้าเป็นบอดี้เนี่ยก็จะเหมือนทั้งหมดแต่รุ่นย่อยก็จะมีของนิสสันเองทำนะครับแล้วสำนักแต่งก็ทำเป็นของที่เขาตัวใหม่ขึ้นมาเป็นนักปั่นอยู่แล้วครับผมอันนี้ก็จะทำเองไปเป็นของพวกนี้การขับขี่เป็นยังไงบ้างครับมันเหมือนกับซิตี้คาร์ทั่วไปหรือเปล่าก็คล้ายๆครับเครื่องมันเล็กคันสีเองนะครับประหยัดน้ำมันก็ประหยัดไหมไม่เชิงประหยัดเท่าไหร่เพราะว่าโดยรูปลักษณ์มันเนี่ยมันไม่ค่อยรูลมแล้วตัวถังมันค่อนข้างใหญ่กว่าซิตี้คาร์นะครับอ้าวแล้วอย่างนี้อะไรมันคือเสน่ห์ของครุกอ๋อก็เสน่ห์ของมันเลยก็คือความที่มันดุกที่ตัวเองมันเนี่ยคือเหลี่ยมครับคิ้วมันแปลว่ากล่องในของญี่ปุ่นเนี่ยมันคือเหลี่ยมแล้วบุคลิกมันเนี่ยโดดเด่นบนท้องถนนมากครับตอนที่เราเห็นใหม่ๆเนี่ยเราก็ชอบมันนะครับเราก็ขวนขวายหาข้อมูลเกี่ยวตัวมันแล้วก็จัดหามันมาจัดหามาเนี่ยเราก็อยากมีเพื่อนเราก็ใช้วิธีเซิร์ชหาจากในเน็ตเนี่ยครับจนประมาณต้นปี2011เนี่ยมีเพื่อนธรรมชาติหนึ่งเขาเปิดเว็บขึ้นมาครับเราก็เข้าไปพูดคุยกันเราก็นัดเจอกันวันแรกที่นัดเจอกันเนี่ยเราถือเป็นวันกำเนิดของขับเราอย่างเป็นทางการอันนี้คือเป็นวันไหนเมื่อไหร่นี่นี่คือก็คือวันที่24เมษายน2011นี่คือเป็นวันเกิดของขับเลยใช่ครับเป็นทางการเลยวันนั้นไปทำอะไรกันมาก็ไปทานข้าวกันปกติแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าซื้ออะไรยังไงจะมีอุปกรณ์ตกแต่งกันยังไงแล้วเราจะซ่อมมันยังไงสำคัญตรงนี้ซ่อมกันยังไงใช่ปกติรถแบบนี้มันออกศูนย์หรือเปล่าศูนย์ไม่เข้าเลยครับทีนี้ก็ต้องไปออกตามเกรย์ตามอะไรพวกนี้คือรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่เป็นรถมือสองอย่างญี่ปุ่นทั้งหมดครับผมนะครับป้ายแดงไม่มีแล้วทีนี้ซ่อมยังไงครับพี่ก็จะมีอู่เป็นเพื่อนสมาชิกรอเหมือนกันก็เริ่มเล่นรถคิ้วมาพร้อมกันเนี่ยแล้วด้วยพื้นฐานเป็นอู่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จัดอะไรมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นเหมือนสต็อกไว้เป็นแบบใช่เหมือนกับเป็นที่พึ่งของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่นัดพบวันหยุดว่างๆไม่เป็นไรก็วิ่งเข้าปู่ก็จะเจอเพื่อนปู่อย่างนี้มีสาวๆไหมมีสาวๆแบบน้องอโปไหมก็มีอยู่ท่านหนึ่งตัวรถเนี่ยแบบสวยเลยนะใช่ไหมอโปครับมีสาวก็มีนะครับเราน้องอโปชอบไหมแบบนี้ชอบนะโปชอบโดยส่วนตัวโปเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันอยากขับรุ่นนี้เหมือนกันเพราะว่ารูปทรงที่มันน่ารักนะคะแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนใครก็เลยแบบว่าแล้วด้วยที่เคยได้ยินว่ามันเป็นรถจากญี่ปุ่นเราก็เลยสนใจมันก็น่ารักดียิ่งวันนี้ยักได้ไม่เห็นนะคะยิ่งแบบหลายแนวมากคุณผู้ชมหลายแนวในการแต่งนะคะมีทั้งแบบเดิมๆเขาก็น่ารักอยู่แล้วนะคะมันโดนใจคันหนึ่งพี่ครับคันไหนคันไหนก็เลยสงสัยนะสงสัยคันนี้นะคุณผู้ชมจำได้เนี่ยใช่ๆก็เลยอยากถามว่าเป็นผู้หญิงดุนะเนี่ยนะไม่ค่ะคุณขาก็เลยอยากถามนะคะว่าคิ้วโดยส่วนตัวเลยอยากรู้ว่าความแรงเขาถ้าเกิดโมดิฟายก็ถ้าโมดิฟายก็180วิ่งได้ก็คือไมค์เขามีแค่180มันจุดแค่ตรงนั้นแหละครับแค่ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดเดิมที่เขาวิ่งเดิมก็จะประมาณ165ตามสเปคนี่คุณถามวิ่งอย่างเดียวเลยนี่กะลงสนามหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะคือสนใจไงก็เลยอยากถามเผื่อใครที่แบบเฮ้ยชอบความเร็วแต่ว่ารถมันน่ารักไงจะเร็วได้ขนาดไหนใช่ไหมก็เลยบอกว่าอยากเผื่อคุณผู้ชมถามเรื่องค่าตัวบ้างดีกว่าครับค่าตัวของเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมอันนี้
ค่าตัวนะครับถ้าเป็นป้ายแดงเชฟจากญี่ปุ่นมาเนี่ยก็ประมาณล้านกว่าล้านเกือบกลางๆแต่เมืองไทยไม่ค่อยแต่บ้านเราเนี่ยเป็นรถที่เชฟเข้ามาเป็นรถประกอบเนี่ยอยู่ประมาณ 7-8 แสนถ้าเกิดคนที่เริ่มเล่นคูปแล้วตอนนี้มีคูปอยู่แล้วหรือว่าสนใจอยากจะแบบหาข้อมูลเขาจะสามารถติดต่อกับพวกพี่ได้ยังไงอ๋อเริ่มต้นเลยนะครับก็เราก็มีเว็บไซต์ของเรานะครับครับก็ www.clubnissanq.com ครับมีช่องทางหนึ่งแล้วอีกช่องทางก็คือ Facebook นี่เซิร์ชคำว่า Club Nissan Q วงเล็บ Thailand นะครับครับผมแล้วแอดเข้าไปในกลุ่มเลยนะครับก็จะเจอเพื่อนๆเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับรถคิวพูดถึงเพื่อนๆแล้วตอนนี้ผมเห็นรถหลายคันมากครับโปครับอยากจะไปคุยทีละคันเลยดีกว่านะไปเจาะเลยดีกว่าครับครับเจอเลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่คนนึงเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวก่อนดีกว่าคนแรกเลยครับผมจอมนะฮะใช้คิวปี2006ครับเครื่อง 1,500 ครับอันนี้พี่มาทำอะไรครับวันนี้ก็ก็เห็นพี่บอกพี่เป็นรองประธานด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่เดี๋ยวก่อนขอถามคำถามส่วนตัวพี่มีเมียยังคะมีแล้วครับทำไมครับคุณสนใจเหรอครับหรือว่ายังไงเมียคนเดียวเมื่อกี้พี่บอกหนูเมีย2คนอันนี้ทุกคนได้ยินนะคะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเมีย2ลูก2แล้วยังไงดีเมีย2ลูก2อันนี้เมียกับรถเรื่องอันไหนคนละเวลาคนละเวลาต้องแบ่งปกติก็ใช้เวลาอยู่กับรถปกติใช้เวลาอยู่กับรถมากกว่าแต่ว่าถ้าเวลาถ้าอยู่กับแฟนนี่ต้องให้เป็นพิเศษนิดนึงนี่นะครับเพราะว่าเมียดูอยู่นะคันนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างครับพี่อันคันนี้เน้นเดิมๆนะครับเปลี่ยนคันล้อช่วงล่างแล้วก็คั้มโชคนิดเดียวครับทำไมถึงเป็นสีขาวเริ่มที่ชอบสีขาวอยู่แล้วเริ่มชอบขาวขาวหรือว่าไงขาวขาวอวบไงคนขับพี่ส่วนมากชอบขาวอวบไหมคะพี่อวบนะก็หลายคนครับในนี้หลายคนชอบอวบใช่ไหมคะมีหลายคนอาจจะเปลี่ยนสีอ่ะแต่ชอบอวบไปก่อนไม่ท่าทางของเขามันต้องอวบไปก่อนทำไมถึงเป็นคิ้วอันนี้ผมได้มา3ปีแล้วฮะก็คือคิ้วเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอยากได้มานานแล้วแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงพอช่วงหลังที่เราคิดว่าเราจะมีความสามารถที่พอจะซื้อได้ก็คิดว่าตัวนี้เป็นช้อยแรกๆครับพี่พอดีมีคนมาถือป้ายแข่งกันพิตตี้พิตตี้ค่ะพิตตี้ค่ะอันนี้คือพิตตี้ค่ะพี่ต้องขอเซ็กซี่ด้วยพี่ชมขอเซ็กซี่ถึงห้าค่ะพี่คะมอเตอร์โชว์พิตตี้มอเตอร์โชว์ยังอายนะคะนางแม่งเม้มปากด้วยเม้มปากด้วยเซ็กซี่จริงอ่ะไปดูคันนู้นกันดีกว่าครับพี่น้องครับโอ้ย